ากันต่อที่ไทยจีนได้สร้างความร่วมมือด้านคมนาคมและโลจิสติกหาหรือแนวทางการใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟจีนลาวที่สามารถเชื่อมต่อไปอยังไทยได้ในอนาคตนายสุรพงศ์ปิยะโชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเยี่ยมชมศูนย์โลจิสติกทางรถไฟและถนนของท่าบกนานาชาติถึงจุน มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นศูนย์โลจิสติกค,ครบวงจรที่สำคัญของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครคุณหมิงไปทางทิศใต้ประมาณ55กิโลเมตรมีพื้นที่รวมกว่า1,500ไร่มูลค่าการลงทุน1 1 0 0 0ล้านหยวนซึ่งมีแผนก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะศูนย์คลังสินค้าอัจฉริยะศูนย์ขนส่งสินค้าทางรถไฟและถนนแบบหลายรูปแบบ ศูนย์โลจิสติกสทันบนและศูนย์จัดหาจัดซื้อระหว่างประเทศรวม16โครงการปัจจุบันก่อสร้างเสร็จและเปิดดำเนินการแล้ว6โครงการส่วนคลังสินค้าคลอดเชน โคเชนขอภายค่ะส่วนคลังสินค้าโคเชนอัจฉริยะเริ่มทดลองดำเนินการในเดือนกรกฎาคม2567ซึ่งสามารถรองรับผักและผละไม้รวมถึงทุเรียนและมังคุดจากไทยที่ต้องรักษาอุณหภูมิในการขนส่งด้วยตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ ท่าบกนานาชาติเทิงจุนเป็นหนึ่งท่าบกนานาชาติใน17ท่าบกที่ได้รับการรับรองในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยท่าบกของคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกของสหประชาชาติมีจุดเด่นเป็นศูนย์บริการโลจิสติกค,ครบวงจรมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการขนส่งได้หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างถนนและระบบราง นอกจากนี้ยังเป็นจุดแรกที่ทางรถไฟลาวจีนเข้าสู่คุณหมิงโดยมีระยะทางรถไฟห่างจากสถานีบ่อหานประมาณ800กิโลเมตรใช้เวลาขนส่งทางรถไฟจากสถานีบ่อหานถึงท่าบกเทิงจุนประมาณ8ก8ชั่วโมงนะคะเพราะว่าต้องรอเวลาหลีกให้ขบวนรถโดยสารวิ่งผ่านไปก่อนปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าทางรถไฟลาวจีนมาที่ท่าบกนานาชาติเทิงจุนวันละ5-6ขบวนขบวนละ15-25ตู้ นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางบอกว่าท่าบกนานาชาติเทิงจ้นถือเป็นสถานีเฉพาะที่เชื่อมต่อกับสถานีของรัฐบาลจีนอย่างไร้รอยต่อเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนและเป็นหนึ่งใน12โครงการนำร่องการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ระหว่างไทยจีนโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟ จีนลาวซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปอยังประเทศไทยได้ในอนาคตซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าระหว่าง2ประเทศค่ะ